สวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีเมษเรามาดูดวงของท่านประจำเดือนสิงหาคม2562นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า246 Vibe Channel นะคะเราแจ้งอย่างเช่นเคยนะคะว่าอาจารย์กิ่งฟ้าทำนายโดยกว้างเป็น general reading นะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดฉะนั้นจะให้ตรงทุกท่าน 100% เลยเป็นไปไม่ได้นะคะแต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะได้รับข้อคิดหรือแนวทางการดำเนินชีวิตไม่มากก็น้อยประจำเดือนสิงหาคมนะคะอาจารย์ก็จะใช้ไพ่พิฆเนศทั้งหมด2สำรับอีกเช่นเคยเพราะว่าเสียงตอบรับค่อนข้างดีแล้วคนอยากให้ใช้ไพ่สำรับนี้ก็เลยนำมาใช้ให้อีก1เดือนนะคะเดี๋ยวแล้วแต่เดือนแหละเดี๋ยวอาจารย์ก็จะสลับไปเรื่อยๆนะคะแต่ยืนพื้นเป็นไพ่พิฆเนศออราเคิลวันนี้จะใช้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าค่ะราศีเมษเป็นยังไงบ้างนะเรามาดูกัน Not sure ขึ้นมานะคะhealing ขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูโดยรอบนะคะว่าไพ่ได้อะไรบ้างนะคะโอ้อาจารย์ขอโทษลืมขออนุญาตนิดนึงโอเคKnights of WandsKing of Sword, King of Sword, The Lovers, Three of Cups, Page of Sword, The Dead, Five of Wands, The High Priestess, Eight of Wands,Nine of Pentacles and the last one by the time นะคะ Five of Swords โอเคเรามาดูโดยรอบก่อนนะอาจารย์มองว่าในเดือนนี้ของชาวราศีเมษเนี่ยเป็นเดือนที่บางทีคุณค่อนข้างเหนื่อยล้าแล้วทำให้คุณอยากจะหลีกหนีไปที่อื่นนะคะบางคนเนี่ยคำว่าหลีกหนีของอาจารย์เป็นได้หลากหลายอย่างนะคะคือเราต้องแปลโดยกว้างนะคุณก็ต้องเข้าใจอาจารย์ด้วยนะคะว่าอาจารย์ทำในโดยกว้างเนาะบางคนอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายอยากกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ยังได้เลยนะเพราะไพ่ขึ้นพระแม่อุมาอุมาพิเคเนตตอนเด็กนะคะหรือแปลว่าคุณอยากจะไปหาที่พักพิงที่อื่นแปลว่าอะไรย้ายบ้านได้ด้วยย้ายที่ทำงานได้ด้วยลาออกจากงานประจำก็ได้เพื่อไปทำงานที่อื่นก็ได้หรือว่าย้ายสถานที่ทำงานหรือว่าย้ายออกจากตำแหน่งก็ได้ไปได้รับตำแหน่งอื่นก็ได้นะคะมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะสำหรับชาวราศีเมษแล้วรวมถึงบางทีบางครั้งคุณก็รู้สึกว่าอยากไปปีกวิเวกไกลๆอยากอยู่คนเดียวอยากทำใจให้สงบมากกว่านี้แล้วก็กลับมาลุยงานอีกรอบนึงหรือกลับมาลุยกับชีวิตของตัวคุณเองก็ได้นะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลาตอนนี้คุณรู้สึกว่าในความเหนื่อยของคุณอาจารย์ไม่ได้แปลไม่ดีนะคะอาจารย์มองว่าความเหนื่อยเนี่ยบางคนเนี่ยทำงานค่อนข้างหนักก็ได้หรือว่าชีวิตที่เจอผ่านมามันเจอปัญหาเยอะแยะมากมายถาโถมเข้ามาในชีวิตอาจารย์พูดเลยว่าคนเราไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามแต่เราเกิดเป็นมนุษย์ต้องอดทนนะคะฉะนั้นคำว่า strong คำเดียวทำให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้คืออดทนนั่นเองแล้วก็เพียรพยายามต่อไปนะคะแต่มันแปลได้อีกหนึ่งอย่างว่าช่วงนี้ชีพจรคุณจะลงเท้าเยอะก็ได้ก็คือหมายถึงว่าต้องเดินทางบ่อยก็ได้หรือว่ามีเหตุที่คุณจะต้องทำงานแล้วก็เดินทางหรือว่าทำงานเกี่ยวกับเรื่องบริษัทข้ามชาติอะไรพวกนี้ค่อนข้างดีหรือเป็นเกี่ยวกับเรื่องภาษาต่างประเทศก็ได้หรือว่ามีโอกาสที่จะไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปเรียนต่อหรือแม้กระทั่งไปทำงานหรือไปดูงานก็ได้นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆคือช่วงนี้ถ้าเป็นการเดินทางนะคะหรือว่าคุณคิดจะย้ายงานคือเป็นจังหวะที่ค่อนข้างดีมากเดี๋ยวเรามาดูเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะว่าเรื่องการงานของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ขึ้น King of Wands เนี่ยไพ่จริงๆเรื่องงานของคุณน่ะเป็นมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆแล้วโอ้แปลกมากแปลกมากๆน่าขนลุกมากๆนะคะบางคนบอกอาจารย์คะขนลุกอะไรคะหนาวหรือเปล่าไม่หนาวนะคะเดี๋ยวก่อนนะ Five of Cups King of Pentacles ไพ่ขึ้นดีมากพระแม่อุมาขึ้นมาตรงนี้คุณเห็นใช่ไหมอันเนี้ยขึ้นอะไรขึ้นมาพระแม่อุมาอีกแล้วคุณเห็นไหมอาจารย์จะหยิบมาแต่ตำแหน่งจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ที่อาจารย์หยิบมาจากจิตที่อาจารย์เห็นนะคะไพ่พิฆเนศขึ้นเหมือนกันคือนี่คือ Queen of Wands ก็คือเป็นราชินีถือไม้เท้านะคะแต่ไพ่นี่ก็ขึ้นพระแม่อุมาอุ้มพระพิฆเนศตอนเด็กอีกเช่นกันนารีอุปถัมภ์แน่นอนนะคะในเดือนนี้หรือว่าอาจจะมีจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นนารีเสมอไปคือคนเราเนี่ยสามารถเป็นผู้ชายก็ได้ที่หรือเป็นผู้ใหญ่เป็นญาติผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่เรื่องหัวหน้าก็ได้หรือว่าถ้าบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจมันแปลว่าอะไรลูกค้าคือเป็นใหญ่เป็นโตมากกว่าเราถูกไหมคะเขามาซื้อเอาจ่ายเงินมาซื้อสินค้ากับเราอันนี้คือสมมติให้ฟังก็คือช่วงนี้จะมีคนมาอุปถัมภ์เรามาซื้อสินค้าล็อตใหญ่กับเราก็ได้มาร่วมลงทุนกับเราได้หุ้น
กับใครสักคนหนึ่งทำธุรกิจก็ได้เป็นได้หมดเลยนะคะแต่ไพ่มันขึ้นว่าทุกอย่างต้องมีการเตรียมใจเอาไว้คืออย่าคาดหวังอะไรทุกอย่างสูงบางคนเนี่ยทำธุรกิจเพิ่งเริ่มทำใหม่นะคะหรือกำลังเริ่มเดินต่อแตะใหม่นะเหมือนตั้งเริ่มตั้งไข่ใหม่หรืออาจจะแปลว่าเริ่มงานที่ใหม่ไม่ต้องไปคาดหวังว่าทุกอย่างจะต้องดีเพอร์เฟกต์ตามที่เราต้องการมันอาจจะมีล้มลงบ้างแต่คุณจำไว้เสมอว่าล้มเราต้องลุกขึ้นมาให้ได้นะคะอย่างที่อาจารย์พูดความอดทนความเพียรพยายามสำคัญมากที่สุดในชีวิตของเรานะคะพยายามมองอะไรให้เป็นสองด้านให้ได้มันมีมุมมืดมันก็ต้องมีมุมสว่างมีขาวแล้วต้องมีดำฉะนั้นคุณต้องมองในมุมแง่บวกให้ได้นะว่าทุกอย่างที่คุณเจอเผชิญมาหรือปัญหาที่ต้องเจอเนี่ยมันแปลว่าบทเรียนของชีวิตที่คุณต้องเจอแล้วก็ต้องเรียนรู้กับมันมันทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างแน่นอนอย่าไปกลัวมันนะคะอย่าไปกลัวเรื่องความเหนื่อยด้วยเช่นกันทุกคนทำงานเหนื่อยหมดแล้วค่ะถ้าเรายังเป็นมนุษย์หาตังค์อยู่นะคะไพ่อะมันขึ้น King of Wands ขึ้นมาคือมันแปลว่าบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งก็ได้ฉะนั้นเรื่องการงานของคุณอาจารย์มองว่าในเดือนนี้ดีมากๆนะคะมันเหมือนเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงก็จริงอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่มันจะเหมือนเป็นคำเป็นการที่คุณได้พิสูจน์ผลงานให้คนอื่นเห็นให้พิสูจน์ศักยภาพของคุณให้คนอื่นเห็นนะคะรวมถึงยังมีผู้ใหญ่สนับสนุนยังมีคนคอยสนับสนุนเราอยู่นะคะไม่ต้องกังวลยังมีคนที่ยังดีๆคอยแบ็กอัพหรือเป็นคนที่เขาเรียกว่าถูกชะโลกับเราอ่ะยังคอยที่จะสนับสนุนหนุนนำคุณอยู่คุณไม่ต้องกังวลตรงจุดนี้แต่ถึงอย่างไรบางทีมันบางครั้งเราก็ต้องเข้าหาเขาด้วยเช่นกันไม่ใช่ว่ารอให้คนเข้ามาหาเราอย่างเดียวด้วยนะคะแต่ไพ่มันขึ้นว่าช่วงนี้เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าพ่อแม่ก็ได้หรือเป็นแม่ก็ได้ที่ยังคอยให้แบบการช่วยเหลือเราในเชิงแบบกำลังใจก็ได้นะหรือเราต้องไปชาร์จแบตบางคนเนี่ยอยู่กรุงเทพทำงานกรุงเทพแต่บ้านจริงๆอยู่ต่างจังหวัดก็ได้ต้องไปชาร์จแบตไปหาคุณแม่ชาร์จแบตไปกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไปไหว้ท่านอะไรเงี้ยเป็นได้หมดคือคนเราจะกราบเท้าล้างเท้าพ่อแม่เมื่อไหร่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องรอถึงวันพ่อวันแม่ไม่จำเป็นต้องรอถึงวันเกิดคือทำเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่เขาเรียกว่าเลิกสะดวกอาจารย์มองว่ามันอยู่ที่จิตเรามากกว่าอยู่ที่ใจเรามากกว่าว่าเราบริสุทธิ์ใจที่จะทำหรือไม่เท่านั้นเองอย่าทำแบบเฉพาะเทศกาลอย่างเดียวนะคะทุกอย่างมันก็แปลว่าต้องรักพ่อแม่ทุกวันนะQueen of Wands ขึ้นมาเลยบอกว่านาลีอุปถัมภ์หรือว่ามีคนช่วยเหลือคุณจริงๆนะคะฉะนั้นช่วงนี้มันเป็นที่เรื่องอารมณ์เราแล้วนะเนี่ยไพ่ขึ้น Healing ผสมกับ Five of Cups เนี่ยตำแหน่งตรงนี้ที่อาจารย์วางไว้เนี่ยจะบ่งบอกให้ว่าคุณเองอารมณ์จะเหวี่ยงเหวี่ยงในที่นี้มันแปลว่าอะไรบางทีบางครั้งโทษตัวเองบางทีบางครั้งดูถูกตัวเองบางทีบางครั้งมีความสุขมันเหมือนเป็นคน2อารมณ์2ขั้วเหมือนไบโพล่าเลยคือเหมือนแบบอะไรก็ไม่รู้ของคุณอารมณ์แบบค่อนข้างแปรปรวนฉะนั้นระมัดระวังเรื่องอารมณ์ของคุณให้ได้บางคนเนี่ยบอกว่าอาจารย์คะดิฉันก็เป็นคนไม่เหวี่ยงนะมีเหตุผลอยู่แต่บางทีบางครั้งคุณเขาเรียกว่าสับสนในตัวเองก็ได้คือมันเป็นอารมณ์ที่ไม่ค่อยstable ไม่ค่อยมั่นคงในบางอย่างฉะนั้นหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธินะคะแล้วก็หมั่นทำความดีให้มากที่สุดเป็นคนช่วยน้อยที่สุดคุณสำคัญที่สุดที่อาจารย์บอกคือการสวดมนต์นั่งสมาธิมันเพิ่มสติให้กับตัวคุณสวดมนต์บททั่วๆไปได้เลยอาจารย์จะบอกทุกๆคลิปอยู่แล้วถ้าใครที่ติดตามอาจารย์บ่อยๆนะคะสามารถไปหาเองได้ใน Google ไม่ต้องถามอาจารย์นะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องมีความพยายามในการหาเองขอพูดซ้ำอาจจะยาวนิดนึงนะคะก็คือพูดให้คุณไปหาใน Google นะคะเขียนว่าบทสวดมนต์บททั่วไปหรือว่าบทชัยมงคลคาถาที่แผ่นพับที่เขาแจกตามวัดเขาจะเหลือเขียนว่าชัยมงคลคาถาจะมีอาราธนาศีล5อรหังสัมมาแล้วก็มีพาหุงชินมัญชรเนี่ยชัยปริตอะไรพวกเนี้ยเราต้องไปหาสวดแล้วก็แผ่เมตตาคือเราต้องอาราธนาศีล5อรหังสัมมาพาหุงชัยปริตชินมัญชรแผ่เมตตากวดน้ำลงดินเนี่ยคือสเต็ปที่อาจารย์พูดเนี่ยมันอยู่ใน Google หมดเลยคุณไปหาสวดซะและสำคัญที่สุดคือมีสติคือการนั่งสมาธิสัก 5-10 นาทีต่อวันจะยิ่งดีต่อตัวคุณนะคะที่อาจารย์บอกแบบนี้เพราะอะไรมันช่วยเสริมสติให้กับตัวเราถ้าคุณเป็นคนที่ชาติศาสนาอื่นทำในแบบฉบับของตัวคุณเองเลยหรือแค่นั่งสมาธิก็ได้ทำให้จิตเราเป็นหนึ่งนะคะคนทั่วโลกเขาเมดิเทตกันคุณคือการนั่งสมาธิฉะนั้นคุณต้องทำนะเดือนนี้จำเป็นมากๆจริงๆทุกๆเดือนแหละแต่เดือนนี้มันจำเป็นเพราะว่าอารมณ์คุณไม่มั่นคงเลยนะคะเป็นคำเตือนนะคะด้วยความปรารถนาดีถัดไป King of Pentacles ขึ้นมาแต่แม้รายได้รายรับของคุณเนี่ยยังไม่ได้ดูเรื่องการเงินนะแต่จะบอกให้ฟังว่าช่วงนี้เงินของคุณมันจะเข้ามาดีหรือมันแปลว่าคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วได้เงินโบนัสมากขึ้นก็ได้หรือว่าอยู่ดีโบนัสออกหรือว่าอยู่ดีๆว่ามีคนให้ติปเราก็ได้นะคะได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นหรือว่าช่วงนี้งานจะวิ่งเข้ามาชนคุณเยอะสำหรับใครที่ทำฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยช่วงนี้แปลว่างานวิ่งเข้าชนเยอะเงินก็ต้องเข้ามาเยอะนะคะบางคนยิ่งทำมากยิ่งได้มากฉะนั้นมันแปลว่าช่วงนี้คุณยิ่งทำเยอะๆบอกเลยว่าคุ้มค่าเหนื่อยนะคะไม่ใช่ว่าทำแล้วไม่ได้ตังค์อ่ะคุณเข้าใจตรงจุดนี้เนาะฉะนั้น King of Pentacles คือพระราชาถือเหรียญเงินมันเข้ามาแน่นอนนะคะงานเข้ามาดีแน่นอนนะคะหรือว่ามีหลายๆอย่างต้องเปลี่ยนแปลง
ปในทางที่ดีแต่แค่ว่าก่อนที่เปลี่ยนแปลงคุณอาจจะรู้สึกสับสนในตัวเองหรือรู้สึกเครียดหรือรู้สึกเหนื่อยไม่ต้องไปท้อมันค่ะเหนื่อยมันเป็นแค่อารมณ์นะคะสุดท้ายเรานอนหลับตื่นมาแล้วก็ทำต่อไปได้นะคะแต่ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยเช่นกันนะคะไม่ใช่ว่าทำงานหาเงินอย่างเดียวแล้วก็เอาเงินไปรักษาสุขภาพต้องอยู่บนความพอดีลิมิตนิดนึงอย่าชีวิตเกินร้อยจนเกินเหตุนะคะโอเคเราอีกหนึ่งอย่างใครที่ทำอาชีพเป็นอย่างที่อาจารย์พูดแต่ต้นคือพวกเดินทางต่างประเทศต่างภาษาบริษัทข้ามชาติหรือทำเกี่ยวกับเรื่องพวกหมอแพทย์พยาบาลหรือว่าเป็นพวกข้าราชการต่างๆหรือแม้กระทั่งอาชีพที่ต้องดูแลเลี้ยงดูเด็กอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นอาชีพบริการต่างๆอย่างเช่นพนักงานโรงแรมแอร์โฮสเตสนะคะหรือเป็นคนที่ต้องเทคแคร์ดูแลลูกค้าส่วนต่างๆนะคะหรือว่าเป็นเซลล์นะคะอสังหาริมทรัพย์ก็ยังได้เลยหรือว่าอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องคำพูดคำเจรจาอาชีพที่ถูกกฎหมายทุกชนิดอ่ะอาจารย์บอกเลยว่ามันดีมากๆหรืออาชีพที่ต้องใช้ของมีคมเป็นช่างเป็นเชฟนะคะหมออะไรเงี้ยอันนี้คือสมมติให้ฟังหรือว่าสัญญกรรมก็ได้นะคะก็คือค่อนข้างดีมากเกิดเปิดคลินิกอะไรพวกเนี้ยดีมากๆเลยนะคะช่วงเนี้ยถ้ายิ่งดูแลลูกค้าดีๆหรือว่าเอาใจเขาอาจารย์พูดเลยว่าเขาอ่ะจะถูกใจคุณแล้วเขาก็อาจจะให้อะไรบางอย่างพิเศษกับตัวคุณก็ได้นะคะฉะนั้นทำต่อไปเถอะแต่อย่าทำแล้วหวังผลแต่ทำด้วยความว่าจิตใจเราอยากจะบริการหรือช่วยเหลือเขาจริงๆแล้วเราจะได้สิ่งตอบแทนกลับมาเองโดยที่เราไม่หวังผลนั่นเองนะคะเหมือนเราทำบุญอะไม่ต้องทำแล้วหวังผลมันจะได้ผลดีกว่านะคะถ้าเราโมแต่ทำบุญสวดมนต์นู่นนี่นะเพื่อหวังผลมันก็ไม่ได้ผลถ้าจะหวังแค่สมาธิและสติปัญญาดีที่สุดนะคะเรามาดูต่อสำหรับเรื่องการเงินนะ judgment ขึ้นมา temperance ขึ้นมาถัดไป two of wands two of wands ขึ้นมานะคะคือในช่วงนี้อาจารย์มองว่าการเงินของคุณเข้ามาเยอะแต่ไหลออกไปเยอะเช่นกับเดียวกันมันเหมือนกับว่าเก็บเงินไม่อยู่มันมีเหตุต้องใช้ตลอดเวลาแต่อาจารย์ก็มองว่าบางคนเนี่ยมีโอกาสซื้อบ้านซื้อรถก็ได้หรือมีโอกาสที่จะซื้อของใหญ่เข้าบ้านหรือว่าหมดเงินไปกับพวกของกระจุกกระจิกเข้าบ้านหรือว่าหมดเงินไปกับลูกของเราก็ได้นะคะคือช่วงนี้รายจ่ายเยอะแต่รายรับค่ะว่ามันมีเข้ามาไหมมันก็เข้ามาบ้างอยู่แล้วแล้วก็เข้ามาโอเคด้วยนะคะไม่ถึงขั้นแบบหมุนเงินไม่คล่องอ่ะคือเอาง่ายว่าหมุนเงินคล่องแล้วก็มีเข้ามาเรื่อยๆแต่คุณเองเนี่ยบางทีบางครั้งอาจจะหมดเงินไปกับการเดินทางหมดเงินไปกับการเที่ยวก็ได้แต่ถ้าหมดไปแล้วคุณมีความสุขแล้วกลับมาปั๊มตังค์ได้ใหม่หมดไปเลยค่ะแต่หมดยังมีสตินิดนึงก็คือต้องเก็บแบ่งส่วนนะคะในการใช้เงินนิดนึงนะแต่โดยรวมเอาจริงเงินมันเข้ามาดีเนี่ยเพราะไพ่มันขึ้นแบบหมุนเวียนเข้ามาแต่แค่ว่ามันมีเหตุที่ต้องใช้เงินมือเติบหรือว่าเก็บเงินไม่อยู่ใช้สติค่ะคุณทุกอย่างแก้ด้วยสติไม่ใช่ว่าเอานู่นเอานี่มาแก้เคล็ดทั้งหมดแต่เราไม่คิดจะแก้ตัวเองไม่ใช่นะคะบางคนเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนชื่อใส่หินมงคลแต่ไม่คิดจะเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองคือดึงสติกลับมาก็เท่านั้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือการเสริมอย่างหินมงคลที่อาจารย์ขายเนี่ยคือการเสริมทุกอย่างอาจารย์ก็บอกเสมอฉะนั้นเช่นเดียวกับตัวคุณถ้าคุณคิดที่จะสวดพระคาถาเงินล้านนะสมมติอ่ะเพิ่มเข้าไปเพื่อเร่งเงินเร่งทองเร่งได้แต่คุณสวดแล้วอย่าหวังผลมันจะเห็นผลสวดพระคาถาเงินล้านเพิ่มไปก็ได้นะคะเป็นการเสริมแล้วก็คุณเองก็ต้องใช้สติด้วยเช่นกันคือ2 อย่างต้องประกอบกันไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะวิทยาศาสตร์และผสมกับการสวดมนต์คุณก็ใจเนาะที่อาจารย์พูดอ่ะถัดไปเรื่องความรักดีกว่านะสำหรับเรื่องคนโสดก่อนเลย Two of Cups ขึ้นมานะคะFour of Cups ขึ้นมาแล้วก็สัตว์ถัดไป Strength ขึ้นมาบางคนเนี่ยตอนนี้เอาจริงเรื่องการงานการเงินคุณกำลังขึ้นอ่ะสำหรับคนที่โสดเนี่ยถ้าตอนนี้ไม่มีใครหรือว่าไม่คิดที่จะมีใครหรือเฉยๆกับการมีคู่ไม่ต้องมีค่ะไม่มีรักไม่มีทุกข์คนเราไม่จำเป็นต้องผูกคุณค่าตัวเองไปกับคนอื่นนะคะถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วเราสบายใจอยู่ไปเลยคุณเป็นคนที่มีบุญมากนะคะอาจารย์เลยอยากให้มองหลายๆมุมนะคะอาจารย์เลยบอกว่าคนโสดไม่ใช่ว่าต้องเหงาเสมอไปนอกจากอารมณ์อ่ะมันหลอกเราเองความรักของคุณในช่วงนี้อาจารย์มองว่าควรอยู่คนเดียวนะคะหรือถ้าคุณคุยกับใครอยู่ณตอนนี้มันต้องคุยเป็นนานๆเพราะไพ่มันขึ้นว่าคุณถูกตาต้องใจกับคนนี้ที่เข้ามามันจะมีคนเข้ามาก็ได้ถ้าคุณเปิดใจหรือว่าคุณกำลังคุยอยู่นะตอนนี้มันพัฒนากันช้านะมันก็มีโอกาสพัฒนาในอนาคตมันอยู่ที่คุณทั้งสองคนด้วยเพราะอาจารย์ไม่ได้ไปคบด้วยกับคุณนะคะแต่อาจารย์พูดได้ฟังว่ามันมีโอกาสที่จะพัฒนาแต่ช้านะคะมันแปลว่าช้าๆได้พาเล่มงามค่ะถ้ารีบร้อนไปเนี่ยอาจจะไม่มีความสุขก็ได้นะคะฉะนั้นถ้าคุณทั้งสองคนถูกตาต้องใจกันก็มีโอกาสที่จะพัฒนาแต่มันไพ่มันขึ้นมาไม่ใช่ว่าปุบปับทันทีหรือว่าปุบปับรับโชคเลยไม่ใช่หรือว่าถ้าเหมือนเจอกันแล้วก็แค่วันไนท์สแตนด์อาจารย์ก็มองว่าก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นแค่วันไนท์สแตนด์นะคะมันก็เป็นรสนิยมของแต่ละคนอันนี้ก็แล้วแต่คุณแต่อย่างที่บอกคือช่วงนี้มันมีความผิดหวังเสียใจถ้าคุณรีบร้อนที่จะเป็นแฟนกันหรือว่าทำให้คุณทะเลาะกันหรือมีบางอย่างที่คุณยังปรับยังจูนกันไม่ได้มันแปลว่าคุณทั้งสองคนต้องแก้ไขกันมากแล้วช่วงนี้นารีจะเป็นใหญ่ไงก็เลยบอกว่าถ้าตอนนี้คุณโสดอยู่ใช่ไหมอันนี้เราดูคุณถึงคนโสดเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิง
คนที่เป็นฝ่ายผู้หญิงบางคนชอบเพศที่3เนาะเป็นชอบเพศเดียวกันอะไรเงี้ยก็ได้คือฝ่ายที่เป็นผู้หญิงอะ acting เป็นผู้หญิงอะช่วงนี้มันจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะ key control นิดนึงขนาดยังไม่เป็นแฟนกันจริงจังแต่รู้สึกว่าจะชอบ control มันทำให้อีกฝ่ายนึงอึดอัดได้นะคะแต่ถ้าไปอีกแง่มุมนึงมันแปลว่ามันมีโอกาสที่มันจะมีผู้หญิงเก่งเข้ามาในชีวิตของคุณสำหรับคุณผู้ชายหรือว่าสำหรับคนที่ชอบผู้หญิงอะนะคะก็จะมีโอกาสที่จะมีผู้หญิงที่เขาเรียกว่าหน้าที่การงานค่อนข้างใหญ่โตพอๆกับเราก็ได้หรือมากกว่าเรานะคะหรือเก่งกว่าเราก็ได้นะคะเข้ามาในชีวิตมาคอนโทรลชีวิตเราก็ได้นะคะหรือเป็นหนึ่งได้แม่มาเป็นแฟนนะคะแต่มันแปลได้เหมือนกันถ้าสำหรับคุณผู้หญิงที่ชอบผู้ชายเนี่ยก็จะมีผู้ชายที่เก่งเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้นะคะหรือฐานะค่อนข้างดีแต่ถึงอย่างไรก็นั้นมันก็อยู่ที่บุญกรรมของแต่ละคนมันไม่ใช่ว่าทุกคนที่อาจารย์ทำนายจะต้องเจอแบบที่อาจารย์พูดนะคะสำหรับคนที่มีแฟนนะเป็นยังไงบ้าง Six of Cups ขึ้นมาถัดไปนะคะเป็น The Sun ขึ้นมาถัดไปเป็น Ten of Cups ช่วงนี้ก็ปกติดีเผลอๆก็มีเรื่องทะเลาะ กันเล็กๆน้อยๆมันเป็นคำว่าขี้น้อยใจกันไปขี้น้อยใจกันมาทะเลาะ กันเรื่องไร้สาระแต่สุดท้ายก็เคลียร์กันลงตัวเหมือนช่วงนี้ยิ่งทะเลาะ กันยิ่งรักกันแปลกทะเลาะ กันเสร็จปิดห้องค่ะ สบายค่ะ ก็ไม่มีอะไรนะคะมันเหมือนกับว่าคุณเองก็แต่อาจารย์ขอหนึ่งอย่างนะในกรณีบางคนคบกันแล้วแบบมันเกิดแบบมีแฟนเก่าคนใดคนนึงฝ่ายใดฝ่ายนึงกลับคืนมาคุณก็ต้องดูดีๆ ด้วยนะว่าคุณเนี่ยทำถูกศีลธรรมหรือเปล่านะคะการที่คบซ้อนมันไม่สามารถมีใครรับได้หรอกค่ะบนโลกนี้เอาจริงๆ majority หรือส่วนมากเขาไม่โอเคกับการที่มีบุคคลนึงเข้ามาแทรกในการคบกันนะคะนอกจากบางคนรสนิยมคบ3คนก็ยังมีนะคะก็เลยบอกว่าแล้วแต่เขาแต่บางคนคือส่วนมากเขายังรับกันไม่ได้กับเรื่องตรงจุดนี้นะคะป้ายก็เลยขึ้นว่ามีโอกาสที่แฟนเก่าจะกลับคืนมาคุยหรือเปล่าเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าหรือคิดมากกว่านั้นหรือเปล่ามันอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรืออาจจะไม่ได้เกิดขึ้นนะเพราะอาจารย์ทำนายโดยกว้างแต่ป้ายมันขึ้นว่ามีโอกาสเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่งั้นมันแปลอีกหนึ่งอย่างได้มันแปลว่าอะไรมีโอกาสมีบุตรมีลูกถ้าบางคนที่เป็นแฟนกันอยู่ยังไม่ได้แต่งงานกันแต่อาจจะอยู่กันไปอย่างนี้มีความสุขมากกว่ามีโอกาสที่คุณจะเปลี่ยนสถานะเป็นการมั่นหมายแต่งงานแล้วก็เป็นสามีภรรยาอย่างเต็มตัวก็ได้มีโอกาสที่จะมีบุตรมีลูกนะคะสูงมากๆเลยนะคะฉะนั้นมันแปลว่าอีกบุคคลนึงแทรกเข้ามามันอาจจะเป็นลูกก็ได้นะคะถ้าใครเป็นแฟนกันแล้วยังไม่อยากมีบุตรป้องกันดีๆและระมัดระวังกันดีๆด้วยนะคะแต่ถ้าอยากมีก็แสดงความยินดีด้วยมีโอกาสที่คุณจะมีนะถัดไปนะคะเรามาดูกันสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างช่วงนี้หรอJustice ขึ้นมา Seven of Cups ขึ้นมานะคะแล้วก็เป็น Eight of Cups ช่วงนี้คุณเองเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ของคุณนะคะบางทีบางคนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เลี้ยงลูกคนเดียวคือเป็นสามีไปทำงานอะไรประมาณนี้คือเปรียบเทียบฟังนะคะมันเหมือนกันไปว่าเป็นอีเพิ้งเลยไม่ดูแลตัวเองเลยไม่รักสวยรักงามเลยคือเป็นแม่คนแล้วดูแลลูกจนเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยมันทำให้เราดูไม่ attractive ดูไม่น่าสนใจมันทำให้บางทีมันเกิดปัญหาในครอบครัวได้คือบางทีอาจจะไม่ทำหน้าที่ภรรยามัวแต่ห่วงลูกอย่างเดียวแต่ไม่ได้ทำหน้าที่สามีภรรยาที่ดีต่อกันมันก็เลยกลายเป็นปัญหากันก็ได้ทำให้มีโอกาสหย่าร้างหรือเลิกกันหรือว่าอยู่กันคนละบ้านหรือมันแปลว่าห่างกันสักพักหรือแยกกันอยู่คนละบ้านในช่วงระยะเวลานี้นะคะแต่ถ้าคุณทั้งสองบอกว่าก็ยังรักกันดีอาจารย์ก็แสดงความยินดีด้วยว่าคุณไม่มีปัญหาตรงจุดนี้แต่ถ้าบางคนที่มันเป็นคำว่าช่วงเคยมีปัญหาทะเลาะกันมาเรื่อยๆหรือว่าเกิดจากมือที่3ที่ผ่านมาที่เคยเกิดขึ้นต้องระมัดระวังหน่อยนะคะฉะนั้นทุกอย่างต้องใช้สติและปัญญาในการพิจารณาในการคบกันต่อหรือว่าจะยังไงต่อนะเพราะว่าไพ่ขึ้น justice มันเหมือนบางคนเนี่ยขึ้นลงขึ้นศาลเกิดการหย่าร้างนะคะเกิดขึ้นสูงมากในเดือนนี้นะคะมีโอกาสหย่าร้างฟ้องสำเร็จนะคะฝ่ายใดฝ่ายนึงที่ถูกต้องอ่ะฟ้องสำเร็จนะคะแต่อาจารย์ก็ไม่อยากเห็นเรื่องราวแบบนี้เพราะว่าอาจารย์อยากเห็นคนรักกันนะคะฉะนั้นทุกอย่างก็อยู่ที่ตัวคุณและเขาอันนี้ก็ใช้สติละกันในการคบกันนะคะอาจารย์บอกได้แค่นี้ถัดไปสำหรับเรื่องสุขภาพQueen of Swords ขึ้นมาช่วงนี้ทำงานหนักแล้วก็อย่างที่อาจารย์พูดแต่ต้นคือเรื่องอารมณ์นะคะแปรปรวนนิดนึงแล้วก็ปวดหลังนะคะเป็นระบบธาตุไฟของเราธาตุไฟแตกอะ คือวุ่นวายกับตัวเองมากเลยแล้วก็เป็นความเครียดไมเกรนหรือมันจะเป็นเหมือนระบบเลือดก็ได้หรือรู้สึกว่าช่วงนี้วูบวูบบ้านะคะประหนึ่งว่าทำไมเดี๋ยวรู้สึกความดันขึ้นหรือบางทีบางครั้งตัวร้อนหรือแบบเป็นไข้หรือว่ารู้สึกว่าร้อนในประมาณนี้นะคะฉะนั้นเช็คตัวเองดีๆคอเลสเตอรอลขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะเรามาระวังดีๆละกันนะโอเคสำหรับเรื่องการสวดมนต์อาจารย์ก็บอกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรื่องการทำบุญช่วงนี้ทำบุญ
นอกจากการที่เราดูแลพ่อแม่บุปการีให้ดีแล้วอาจารย์จะมานำเสมอคือพ่อแม่มาก่อนไม่ต้องทำบุญที่ไหนไกลค่ะดูแลพระในบ้านของคุณให้ดีก่อนในกรณีพ่อแม่เขาเลี้ยงดูเรามาหรือผู้มีพระคุณพี่ป้าน้าอาหรือเป็นพ่อแม่บุญธรรมใครที่เขาดีกับเราดูแลท่านให้ดีก่อนที่จะดูแลคนนอกบ้านนะคะบางคนพูดดีกับคนนอกบ้านแต่คนในบ้านพูดไม่ดีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพ่อแม่ดีก็มีพ่อแม่ไม่ดีก็มีนะคะบางทีลูกต้องมานั่งเช็ดอะไรให้กับคุณพ่อคุณแม่ก็มีเยอะแยะนะคะแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเขาเป็นพ่อแม่เรายังไงก็ต้องดูแลอยู่ดีนะคะแต่อาจารย์จะบอกให้ฟังเฉยๆว่าต้องทำบุญกับพ่อแม่มากที่สุดในเดือนนี้จริงๆอาจารย์จะสอนทุกราศีอยู่แล้วว่ายังไงพ่อแม่มานำแต่ของคุณชาวราศีเมษเนี่ยดูแลแม่ดูแลพ่อดีที่สุดถัดจากนั้นนะคะถ้าจะทำบุญก็คือทำบุญกับพวกเด็กด้อยโอกาสเด็กยากไร้นะคะหรือว่าจะทำบุญเกี่ยวกับคนที่แบบเขาเรียกว่าพิการต่างๆทุกส่วนตาบอดหรือว่าส่วนไหนก็ได้นะคะหรือว่าพระบาทน้ำพุก็ได้นะคะหรือว่ามูลนิธิช้างยังได้เลยคือน้องหมาน้องแมวป่วยก็ได้แล้วแต่เรานะคะฉะนั้นทุกอย่างคุณทำแล้วคุณสบายใจทำนะคะคืออาจารย์มองว่ามันเป็นตังของคุณคุณทำยังไงก็ได้ให้คุณไม่เดือดร้อนอ่ะคุณไม่เป็นไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เป็นบาปอ่ะเอาแค่นี้นะคะฉะนั้นอาจารย์ก็ขอให้คุณโชคดีมีความสุขมากๆขอบคุณที่ติดตามกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจให้อาจารย์ทำคลิปต่อไปและอย่าลืมติดตาม Instagram กิ่ง Fast Zone 245เกี่ยวกับเรื่องหินมงคลนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะทุกท่านอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปการกุศลต่อไปให้ทุกท่านได้ดูและอย่าลืมกดติดตาม Instagram กิ่งฟ้าสโตน245ตามด้านล่างได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโออื่นในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้า2465ได้เลยค่ะ